ชื่อไหมว่าร้านนี้เนี่ยมีมายาวนานตก130ปีเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทำไอศกรีมทางเจ้าของร้านเนี่ยได้พบกับดวงวิญญาณหนึ่งครับซึ่งเป็นดวงวิญญาณผู้หญิงก็ตั้งชื่อดวงวิญญาณนี้ว่ากุหลาบและหลังจากนั้นขอให้ร้านมีคนเข้าขอให้ออเดอร์นี้ออกได้หมดคืนนั้นผมก็เจอเลยน้องกุหลาบเข้ามาเลยครับเข้ามาแบบคานมาใช้มือคานมาแล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าเราอ่ะคุณเห็นอะไรบ้างตรงนี้เห็นผู้หญิงครับผมยืนอยู่ตรงนู้นครับลักษณะเป็นไงให้ผู้หญิงผมสั้นครับผู้หญิงผมสั้นเคยเจอใช่ไหมเคยครั้งเดียวคนเรากำลังโดนแอบมองอยู่มีดวงวิญญาณใช่เพราะเหมือนกำลังมีคนเหมือนกับว่าตรงไหนครับส่องเหมือนกำลังส่องอยู่ตลอดเวลาผู้หญิงคนนี้ใช่กุหลาบที่คุณพาวเรียกหรือไม่